สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม American Truck Simulation นะครับวันนี้ผมจะไปรับสินค้าที่กุรังสินค้าแห่งหนึ่งในเบอร์ลิงแฮมจะเป็นกุรังนี้จริงๆผมเตรียมไว้แล้วแหละโอเคครับไปต่อหาเงินเลยสินค้าเที่ยวนี้เป็นนมผงนะครับออกจากเบอร์ลิงแฮมเป็นรถเป็นหางเทรลเลอร์3เพลาตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยไม่แน่ใจทำไมนมผงเขาถึงใส่รถตู้เย็นวะจริงๆมันใส่ตู้แห้งแบบข้างๆนี่ก็ได้นะเริ่มต้นนำทางโอเคครับน้ำหนักบรรทุก19ตันนะจากเบอร์ลิงแฮมไปแกรนคูรีวอชิงตันแกนคูรีวอชิงตันโอ้ยทางโคตรเคี้ยวนี่เนี่ยมีเมืองเราต้องแวะเติมน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็จะมีตรงนี้หนึ่งที่แต่มันต้องแยกเข้าไปฮะมีแต่ช่าง1 2มีจุดพักรถมีแต่ช่างก่อนเข้าเมืองแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเราจะเติมน้ำมันที่กลางทางเราจะเติมน้ำมันที่เมืองนี้แล้วกันหมู่บ้านนี้แถวใจกลางของวอชิงตันมันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้ด้วย question mark เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวไอ้เมืองนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีบริษัทไม่กี่ที่นะมีแค่2ที่ Grand Coulee อยู่นอกเมืองเลยอ่ะโอเคครับเริ่มเดินทางกันเลยผมไม่แน่ใจนะไอ้ตัว Google Translate มันแปลให้ผมถูกเปล่าสินค้ามันเป็นรายมิ้วมันบอกว่านมผงผมว่ามันไม่ใช่นมผงนะมันน่าจะเป็นพวกนมพาสเจอร์ไรซ์แบบนี้ป่ะเลี้ยวขวาเกือบชนแล้วโอ้มันจะพ้นหรือเปล่าเนี่ยยากอีกแล้วเนี่ยเลี้ยวขวาเที่ยวนี้ระยะทาง498กิโลนะผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงภายใน1วันหรือเปล่าตอนนี้เวลา 5:47 เป็นห่าง3เพลานะเดี๋ยวมันมืดไปเลี้ย
้ยรถเยอะนะเนี่ยเมืองนี้เนี่ยต้องเข้าตาช่างเหรอเข้าไหมครับต้องดูก่อนเขียวครับไม่ได้เข้าสัญญาณไฟสีเขียวไม่ต้องเข้าตาช่างนะครับถ้าสีแดงคือเราต้องเข้าโอ้ยใหญ่อยู่นะเนี่ยโอ้ยใหญ่เลยเที่ยวนี้เราก็ยังอยู่ที่วอชิงตันนะครับยังไม่ได้ออกจากรัฐวอชิงตันเลยตอนใกล้จะถึงที่หมายมันน่าจะเป็นจุดชมวิวนะโอ้ยข้างล่างอะไรวะน่ะเฮ้ย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 เกิดอุบัติเหตุหรอกำลังค้นหาเส้นทางใหม่โอ้ยรถคว่ำนะครับรถคว่ำชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะมันทำไมให้เราไปกลับรถไกลอย่างเลยวะถ้าเราไปอีกทางหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยไม่มีปั๊มไม่มีอะไรเลยแล้วเราวิ่งลงมาทางนี้โอ้โหมันไกลว่ะวะวนก็วนเดี๋ยวมันไปทางอื่นได้อีกหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บไปไม่ได้งั้นเราจะตีออกขวามาทางนี้เลยนะว่าผมดูแล้วมันน่าจะเหมือนรอบที่แล้วที่เราหลงอ่ะมันคือเนี่ยให้รถวนกันอยู่อย่างเงี้ยโอเคเลี้ยวขวาน้ำมันผมก็จะหมดแล้วดูก่อนปั๊มปั๊มเอาไงระยะทางปั๊มจะไปอยู่ตรงนู้นทางใหม่
แล้วคือเมืองแกรนคูลี่นะครับรัฐวอชิงตันตอนนี้เราก็อยู่ในวอชิงตันแหละเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนดีกว่าไมเลจตัวไหนวะนี่สังเกตที่หน้าจอหน้าปัดนะตรงจอ LED ผมไม่แน่ใจว่าซูมใกล้กว่านี้ได้ไหม Drive หน้าปัดมันบอกวิ่งได้ประมาณ800 6หรือ8เฮ้ยเลข8แหละ840กิโลนะน้ำมันถังนี้ระยะทางใน GPS ของผม520กว่าโลจริงๆมันก็ไม่ถึง500นะเราถึงปั๊มก่อนแน่ๆเราจะค้างไว้ที่หน้านี้นะคอยดูว่ามันจะถึงแบบคำนวณในในตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเอาแบบว่ามันจะวัดแบบน้ำมันละเหลือเท่าไหร่แล้ววิ่งได้กี่กิโลอ่ะเออด้วยนี่หว่าน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ที่84แกลอนวิ่งได้800กว่าโลเดี๋ยวโดนปรับเข้ามาในเขตชนบทโคตรเคี้ยวพอสมควรนะทางเลี้ยวซ้ายซ้ายไปไหนเอ่ยโอ้โหถ้ามีรถสวนมาคือเรียบร้อยอ่ะสวาเล็กอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องโอ้ยเฮ้ยลงเนินเตรียมเลี้ยวขวาป่าสนหมดเลยฮะเอาว่าไงสู้เขาหน่อยดันเนินเอ้ยเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าจอด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 โอ้ยมัวแต่ดูเพลินมัวแต่ดูวิวเพลิน
การเดินกันหน่อยซ่อมถนนป้ายด้านขวาบอกระวังกวางมันจะมีกวางโดดมากระโดดมาชนรถเราปะเนี่ยโอ้ยถ้าใครที่มาเล่นเกมอเมริกันทัพหรือยูโรทัพใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะเป็นผมนะผมสับสนเพราะมันเป็นพวงมาลัยซ้ายไงหลงเล่นอยู่เรื่อยอ่ะครับแรกโอเคโล่งแล้วขอดูวิวข้างทางหน่อยเคี้ยวแล้วเป็นเขานะเป็นเขาโอ้ยตรงนี้ได้เป็นทางลงเขาแล้วเนี่ยฝั่งนู้นมันมี2เลนอ่ะโอ้โหเฮ้ยเบา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 ไปกดปุ่มเชนเกียร์แป๊บเดียวชนเลยเดี๋ยวให้ดูทางโอ้โหเป็นตัวเอสลงมาเลยอ
แล้วเข้าไปต่อที่ผมเลือกไปแกรนด์คูรี่เพราะว่าผมจะปลดล็อกเส้นทางปลดล็อกเมืองใหม่นะมันเป็นทางลงเขานะมันมีแต่ป้ายแบบให้ระวังกวางตลอดเลยเนี่ยโอ้โหมีป้ายระวังรถไถด้วยโอ้โหวิ่งตรงต่อไปขึ้นเขาอีกวันเนี่ยเมื่อกี้ผมสลับมือไปเชนเกียร์นิดเดียวชนเลยเปลี่ยนมุมมองนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าเกิดว่าแบบซวยจริงๆก็คือกดเปลี่ยนปุ๊บรถลงข้างทางครับเลยก็มีโอ้ชมวิวกันหน่อยทิศขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราต้องตรงไปเติมน้ำมันก่อนนะถ้าดูตาม GPSเดี๋ยวเราจอดขวางเขาไว้หรือเปล่าเนี่ยโอ้จริงด้วยทำไมปั๊มนี้ไม่เติมวะโอ้มันเล็กกำลังค้นหาเส้นทางใหม่
วิ่งได้แค่40เองอะในเมืองอันนี้ปั๊มปะไม่ใช่ตรงนี้ตื่นได้ปะอ๋อนู่นเฉยเลี้ยวเลยกลัวมันเลี้ยวไม่พ้นนะที่ดูนี่กลัวเลี้ยวไม่พ้นตีวงกว้างครับถ้าไม่มั่นใจดับเครื่องครับเติมน้ำมันเต็มถังครับเต็มถังโอเคครับเต็มแล้วครับ161แกลอนคิดเป็นเงิน895เหรียญเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนนะเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้160 161.37 แกลอนใช่ไหมแกลอนเราต้องคูณ3481ลิตรโอ้โหจะเติมเยอะนะเนี่ยเพราะว่า1แกลลอนเท่ากับ3ลิตรก็เสียตังค์ไปครับเดินทางต่อครับกิโลครับถึงที่หมายเฮ้ยตรงนี้เป็นไรวะเนี่ยโอ้เป็นที่ถ่ายสินค้าอะไรทั้งอย่างนะอะไรอ่ะผ่านไม่ทันนะเหนือของวอชิงตันมีแต่ไม้นะเท่าที่ดูโหไม้เพียบเลยงานไม้เพียบเลยงานวิ่งไม้ถ้าลงไปทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียก็มีเป็นพวกประเภทเครื่องจักรซะส่วนใหญ่เครื่องจักรกับงานตู้ที่เป็นตู้เย็นตู้แห้งที่ส่งห้างนะแถวนั้นสินค้าเที่ยวนี้เป็น dry milk นะครับ dry milk
มันรายหรือเปล่าอันนี้ผมแปลผิดแปลผมไม่รู้อ่ะเขียน DAY อ่ะ DAY แล้วก็มิวอ่ะไม่รู้มันคืออะไรวะผมใช้ Google แปลมันบอกเป็นนมผงผมว่าเอ๊ะนมผงแช่ตู้เย็นเลยเหรอซิ่งได้ไหมอ่ะคงไม่มีตำรวจมาจับเราหรอกมั้งเรียกเลี้ยวซ้ายเฮ้ยตรงนี้ก็มีปั๊มว่ะเลี้ยวซ้ายจริงๆผมยังไม่เคยขนพวกสัตว์เลยนะเห็นแวบๆแต่มันน้อยมากเลยอะที่แบบจะมีแบบหางเทรลเลอร์ที่ไว้ใช้ขนสัตว์ผมขึ้นเนินเลยเนี่ยใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจอดพักจอดนอนแล้วอ่ะอ
น้ำเหรอโอ้จริงๆด้วยว่าไงอะทางลงเขาอ่ะเอ้ยเรามาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยติดตัวติดตัวเฮ้ยติดเว้ยมันเคลื่อนเหรอเคลื่อนอะไรอ่ะเก็บเควสหน่อยใช่หรือเปล่าไม่รู้การคูลิ่งแดมหรือเดมเอาวะเป็นเขื่อนจริงด้วยเขื่อนเขื่อนชื่ออะไรเนาะโอ้เป็นสะพานอยู่ด้านล่างนึกว่ามันจะให้เราขับรถแบบข้ามถันเขื่อนไปเลยโอ้ไม่ใช่โอเคครับเดินทางได้เดี๋ยวนะมีร
ถหรือเปล่าชมวิวหน่อยบอกเลยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแม่งจอดโคตรยากเลยทางเข้าแม่งก็แคบแต่ก็ยังพอเข้าได้น่ายากเท่าไหร่โอ้โหมันจะถอยยังไงวะเดี๋ยวนะเอาละลุยเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะงั้นเดินหน้าไปสักหน่อยดีกว่าคือฟุตบาทไปเลยอีกโอ้ยลูกเมื่อกี้ผมหักพวงมาลัยผิดทางว่ะต้องหักทางนี้ดิเฮ้ยมันไม่ได้แฮะเดี๋ยวเราไปอ้อมมาใหม่ดีกว่าอ
ได้ไม่ได้เบียดแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วเฮ้ยน่าจะได้หรือเปล่าดูก่อนนะชนแล้วก่อนชนไม่ได้ว่ะไปเจอมาท่านี้เป็นคลิปของฝรั่งเขาเล่นนะมาดูกันว่าเราจะรอดหรือจะล่วงถอยจอดโค้ง90เฮ้ยเฮ้ยเหยียบฟุตบาทนิดนึงไรเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยได้วะได้วะเฮ้ยเอาติด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 เสาโอ้ยดันเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเดินหน้าใหม่มันเบียดเสาอ่ะจะได้เดินอ่ะโอเคได้ได้ได้อู้ยปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วถ้าเป็นของจริงก็โดนด่าตายห่าแล้วเนี่ยขับอย่างนี้เนี่ยอู้โอเครอบนี้น่าจะได้ช่วยโบกเลยไม่ได้นะผมว่ายืดตัวตรงๆแล้วถอยเข้าไปรวดเดียวเลยดีกว่าโอเค
ไม่ได้อีกอ่ะโอ้โหโยกหรือกี่รอบแล้ววะเนี่ยหลังจากที่เราพยายามอยู่นานนะเราก็ถอยเขาได้สำเร็จแล้วแล้วครับสำหรับการขนส่งในเที่ยวนี้ผมก็ขอจบไว้จบการเดินทางไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรืออยากเสนอแนะอะไรเสนอแนะมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ